ก็รู้สึกแบบดีใจมากๆเป็นเกียรติมากๆที่แบบทางพี่แทนบอยนะเอ็นดูพวกเราเนาะพวกเรามาแบบร่วมงานอีเวนต์นะคะเพราะว่าเราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะซัพพอร์ตพี่แทนบอยมาตลอดในเรื่องของการช้อปปิ้งแต่พี่แทนบอยเป็นไงบ้างเราเป็นลูกค้าประจำอยู่แล้วประจำค่ะพูดได้เลยก็ปกติเวลาจะมาซื้อของก็ทำอาหารต่างๆก็จะแวะมาที่เด่นบอยค่ะเพราะว่าไม่ได้มีแค่สาขาเดียวคือมีหลายสาขามากแล้วก็แบบสะดวกเขามีแอปด้วยแบบสำหรับใครที่แบบว่าไม่สะดวกมาที่แบบที่สถานที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ก็มีแคมเปญเคเบิลตี้ก็มีสินค้ามากมายเลยครับใช่ค่ะเห็นว่ามีจะจับสลากไปโซลหรือสักอย่างด้วยค่ะจริงๆเราดูแลส่วนไหนเป็นพิเศษถ้าเรื่องแต่งหน้าอย่างเงี้ยเราต้องอันไหนสำคัญที่สุดอย่างบางคนคิ้วปากตาสำหรับหนูที่ว่าบำรุงสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าแบบพื้นฐานมันต้องดีก่อนอย่างเงี้ยก็ที่นี่ก็มีให้เลือกมากมายแล้วก็ปกติคือจะมาซื้อของก็ที่นี่อย่างเดียวเหมือนที่บอกค่ะจะได้ต้องดูมากกว่าแล้วดูแลตรงไหนเป็นพิเศษไหมสำหรับเราช่วงนี้น่าจะเป็นแบบช่วงใต้ปากนอนน้อยนอนน้อยแต่นอนมากใช่ใช่ค่ะแต่ว่าโดยรวมก็ดูแลแบบผิวหน้าผิวกายอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างเรื่องขนตามีปัญหาเพราะเราก็เด้งพูดทำงานเป็นสัญลักษณ์ด้วยค่ะสำอางก็สำคัญเพราะทุกวันนี้ทำงานทุกวันแต่งหน้าทุกวันกับอาฝากละกันสำหรับชวนมาจับไปดีละกันค่ะมาชอบมาอะไรกันบ้างสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะได้เครื่องสำอางครีมบำรุงผิวน้ำหอมหรือว่าต่างๆมากมายคือมีให้เลือกเยอะเป็นแบบหนึ่งอย่างเลยนะคะก็ใครที่สนใจก็สามารถแวะมาที่ Event Boy ได้นะคะมีหลายสาขาเลยค่ะก็นี่เป็นบอยนะคะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าแหล่งรวมศูนย์ช้อปปิ้งความสวยความงามอยู่แล้วสำหรับผู้หญิงผู้ชายนะก็อยากเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาหาความสุขให้กับตัวเองเพราะว่าการช้อปปิ้งเนี่ยมันก็เป็นการระบายเขาเรียกว่าอะไรความเครียดอีกหนึ่งอย่างนะคะซึ่งมาเชื่อว่าที่เป็นบอยคือเข้ามาก็คือครบจบทุกอย่างในนั้นอยู่แล้วค่ะพี่ขอถามย้อนไปถึงโมเมนต์งานเมื่อคืนนิดนึงฟ้าได้เจอต่อฟ้าเจอต่อธนภพไปแล้วอะไรเงี้ยได้ยินพี่ต่อพูดถึงเรารู้สึกยังไงบ้างหนูยังไม่ได้ดูบทสัมภาษณ์เมื่อวานแต่ตอนที่เจอพี่เขาน่ารักค่ะน่ารักเพราะว่าตอนที่นั่งรอรับรางวัลอยู่ใกล้ๆกันก็แบบเจอทักทายปกติเมื่อคืนก็เจอกันเจอค่ะก็ทักทายปกติที่เขาน่ารักเขาบอกว่าอยากให้เราชวนให้เขาเต้นเขาบอกจะรอยิงฟ้าสอนต้องสอนมันไม่มีเวลาใช่ไหมครับเมื่อคืนไม่กล้าด้วยค่ะที่เราเขินนะเพราะว่าเขาไปถ่ายรูปแล้วเหมือนว่าเรามือเราก็เพ่งกำมือแบบว่าไม่รู้จะมือไว้ตรงไหนอะโมเมนต์นั้นโมเมนต์นั้นหนูติดตามเขาตั้งแต่สมัยเขาเล่นซีรีส์เรื่องแรกใช่แล้วเราก็แบบปลื้มในฐานะแบบแฟนคลับคนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งเหมือนแบบได้มาร่วมงานกันได้มาเจอกันก็เลยแบบตื่นเต้นดีใจตอนนั้นที่เขาแบบว่าที่เราให้พิจารณาไปบอกว่าจะอยากถ่ายรูปด้วยเราทำเขาบอกว่าเราไม่ทำท่าเลยเรายืนแบบนิ่งมากเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นเวลาที่เราแบบปลื้มใครมากๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นเมื่อวานเจอพี่บัตรที่วินมาก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบเราทำตัวไม่ถูกเลยในสุดของฟ้าที่ตอบบอกว่าตัวจริงสวยมากสวยและสูงมากอยากพูดเราเหมือนกันเพราะว่าชีวิตติ่งมันคอมพลีทไหมครับพี่อยู่พร้อมแบบแล้วพี่ตอบตัวจริงเป็นยังไงบ้างหล่อค่ะก็หล่อที่พระบุตรหล่อค่ะเรียกว่าในภาพก็ที่หล่อในซีรีส์ที่เราดูถ้ามีโอกาสจะร่วมงานกันก็ไม่ติดไม่คิดก่อนเลยนะไม่ติดไม่หรอกค่ะแล้วอย่างชาลอตนะก็ได้เจอพี่ต่อกับหน้านั้นแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างเห็นคลิปในติ๊กต็อกมาที่คุณตัดมาพี่ต่อมองตัดกับไรชัดมองแบบตะลึงแบบเขาอาจจะมองจริงๆความสวยของเราเขาอาจจะมองแบบผ่านไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบค่ะตั้งแต่ฮอร์โมนแล้วพอได้เจอจริงก็แบบยินดีที่ได้เจอดีใจที่ได้เจอจากคนที่ดูอยู่แค่หน้าจอไม่คิดว่าวันนึงจะได้มีโอกาสเจอก็ดีใจที่ได้เจอจริงจริงชาลอตได้เห็นคลิปใน TikTok มาใช่ไหมก็ตกใจไหมว่าเขาสามารถในการตัดมาได้ว่าทุกช็อตเลยมองเราตลอดเอาดีหนุนนั่งหนุนก็เขินแบบหนุนว่าความสวยเราไปจับใจเขายังไงเรารู้สึกเราก็สวยอยู่แต่ว่าเราก็สวยอยู่ไม่แปลกนะเขาจะมองเรายังมองเขาเลยเขาก็หล่อไม่แต่หน้าเขาพอตลอดเลยนะก่อนไปอยากถามว่าเจ็บคอไหมเห็นผ่านมาตลอดยิงฟ้าจ้าเขาพูดขนาดนี้หัวไหมเอ่ยเรายอมเหรอลูกเรายอมหรือว่ามันต้องเล่นคู่ด้วยกันเลยต่อหนึ่งคนแล้วก็เราเป็นนางเอกสองคนเลยเขาได้นะไม่ติดจริงพี่เขาก็ไนซ์กับทุกคนใช่แล้วกับโมเมนต์พี่วินเมื่อคืนแบบเสียอาการเยอะเหมือนกันเสียสุดอันนี้เป็นเหมือนยิงฟ้าแล้วเนี่ยปิดมือแล้วเนี่ยเป็นยิงฟ้าแล้วมันเป็นยังไงมันทำตัวไม่ได้หรือมันยังไงหนูมันเขินค่ะเราชอบเขามากเราเป็นติ่งเขาแบบตัวยงคนหนึ่งเราเชื่อว่าติ่งเขาหลายๆคนถ้าเจอเขาจริงๆเหมือนที่หนูเจอก็เป็นเหมือนกันเลยด้วยความที่แบบ
ันคอมพีทแล้วอะเราได้เจอตัวจริงจากที่เราแค่แบบสักวันนึงจะต้องไปเจอตามงานให้ได้กันแปลว่าเราได้อยู่หลังเวทีถ่ายรูปด้วยกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจมากที่สุดตายตาหลับละอย่างด้วยความที่เราสองคนเป็นคนมีชื่อเสียงเหมือนกันแล้วเวลาไปเจอดาราที่ชื่นชอบเนี่ยมันต้องไปเก็บอาการทำยังไงไม่รู้สึกว่าพยายามมาคบเมื่อวานตอนที่เราเข้าไปงานเนี่ยดาราที่เราชอบเยอะมากแต่เราก็เหมือนเราก็ต้องคับคับอะไรนะคับรักอะเราจะไปกีดก็ไม่ได้จริงๆก็แบบแอบขมในใจแล้วในใจคือยังไงโอ้ยเดี๋ยวคาร์ลอตจะมีช่วงที่แบบว่าคุยกับวินนิดนึงคุยอะไรเขาบอกกับเราว่าอะไรขนาดนั้นเห็นมีการย่อตัวลงพูดมาเขาก็บอกติดตามอยู่เห็นนะว่าใส่เสื้อแบบแบรนด์เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดีใจเราก็เลยบอกเขาในสิ่งที่หนูอยากจะบอกมานานมากว่าหนูชื่อเหมือนสุนัขพี่เลยค่ะได้บอกแล้วแค่นี้แหละแฮปปี้แล้วดีใจแล้วพี่ก็ทำหน้าไงกับเขาก็หัวเนาะก็ถือว่าเป็นชีวิตติ่งคอมเพลช่วงนี้โอเคมันไปเรื่องหนักๆกันบ้างค่ะขออนุญาตมันมีเรื่องการจะฟ้องร้องกันเกิดขึ้นอะไรคุณพี่เหมือนเราแหละจะฟ้องทางพี่นีน่าอะไรนะครับใช่ไหมเอ่ยใหญ่กว่าอันนี้ต้องจะต้องเป็นเรื่องกับกองกับกองกองกับกองส่วนตัวหนูเนี่ยก็คือเขาก็จะไม่ค่อยให้หนูรับรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเลยเพราะรู้ว่าเรางานเยอะอะไรเงี้ยก็กลัวเหมือนแบบเดี๋ยวเราจะเครียดจัดการความคิดเราไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้ทราบเรื่องรายละเอียดก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าเท่าที่ทราบก็น่าจะเท่าที่ทุกคนเห็นเลยค่ะสาเหตุมันน่าจะมาจากการที่เขาวิพากษ์วิจารณ์เรารู้สึกยังไงบ้างครับเจอตัวจริงมาแล้วนะเจอมาแล้วก็เคยได้ร่วมงานกันในเทปรายการอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่ได้เป็นคือต่อหน้าเราเขาก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรแต่ถามว่าหนูโกรธไหมหนูก็ไม่ได้โกรธก็เข้าใจในคาแรคเตอร์ของเขาแล้วก็ไม่ได้มีการคุยไม่ได้มีการอะไรไม่มีค่ะไม่มีจริงๆก็เยอะเรื่องราวผมมาเจอคนไม่ทราบเลยเพราะว่าตอนนี้คือทำงานแล้วก็ฟอสน่าจะเป็นคนจัดการจริงมีฟ้องเยอะไหมเพราะข่าวเมื่อกี้เราบอกว่าเตรียมจะไล่ฟ้องคนที่หมิ่นประมาทที่ฟ้องเยอะจะมีเอกสารออกมาก็น่าจะอันนี้คือหนูแบบไม่ค่อยทราบจริงอันนี้การที่เขาคอมเมนต์เราเนี่ยมันมีการติดใจเราไหมมันชินแล้วอ่ะตั้งแต่ก่อนที่จะได้ตำแหน่งไปสามมันเหมือนเราก็เริ่มที่จะจัดการความคิดตัวเองได้แล้วอะไรเงี้ยแบบตอนนี้มีโกรธใครบ้างไหมอะไรเงี้ยไม่มีเลยเป็นสะใจได้ซ้ำเพราะว่าทุกวันนี้เราประสบความสำเร็จไปแล้วว่ามันเลยจุดที่เราต้องมานั่งเถียงหรือมานั่งโกรธใครแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้สามารถประเมินการใช่คือตอนนี้ก็คือได้แต่แบบทำให้เห็นว่าความหน้าตาของความสำเร็จเป็นแบบไหนอย่างที่นวัดก็จะแบบโปรเทคเราตลอดเวลาจริงๆบางเรื่องฝากอีกฟ้าอยากแบบว่าไม่ต้องก็ได้ไปพี่อะไรเงี้ยจะได้มีปัญหาก็มีนะจริงๆว่าเขารู้ว่าหนูโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะรู้ว่าเราแบบสามารถแมเนจอะไรเองได้บ้างแล้วไหนที่เขาสามารถช่วยได้เขาก็ทำในส่วนของเขาเราก็ทำในส่วนของเราอย่างพี่นวัดบอกไว้สิ่งที่จะฟ้องสมมติจะเป็นในคอมเมนต์เชิงเพศคือเขาเองอะเขาก็เป็นหนึ่งคนที่มีความเชื่อมั่นตัวเขาเองเขาก็เหมือนแบบเขาก็เอ็นดูพวกเราทั้งหมดทั้งมวลเหมือนลูกสาวอะถ้ามีใครมาว่าลูกเขาก็เป็นฟิลแบบโมโหเหมือนกันก็เรียกว่าเราให้เป็นเรื่องของกองประกวดเขาจัดการเรื่องเก่าจริงๆเราเป็นเรื่องราวเป็นไงสัญญาเรื่องสัญญาที่ผ่านมาหลายเดือนแล้วคือตอนนี้มีการคุยเคลียร์อะไรกันบ้างหรือยังไม่มีการคุยกันโดยตรงค่ะยังไม่มีการติดต่อเข้ามาก็ตอนนี้ก็คือให้ทางทนายขององค์กรเป็นคนจัดการใช่ค่ะส่วนตัวหนูก็คือยังตอนนี้ไม่ทราบเลยว่าเขามีติดต่อมาทางองค์กรหรือเปล่าหรือว่ามีประเด็นอะไรหรือเปล่าก็คือเงียบไปเลยแต่งานที่เราได้ทำไปทุกครั้งรายได้ที่เราได้มาตลอดเขาก็ไม่ได้อะไรมาเรียกร้องทุกวันนี้ใช่ไหมยังไม่ได้มีเข้ามาแค่ได้ยินมีเรื่องอะไรต่อมาก็คือ2อาทิตย์เราก็จะเข้าเก็บตัวแล้วจะหยุดทำงานตอนไหนร่วมเก็บตัวตอนไหนจะนอนตอนไหนจะคอนเสิร์ตเดียวแล้วคอนเสิร์ตเดียวก่อนแล้วแต่สิงหาเก็บตัวใช่ไหมก็วันที่6สิงหาคมค่ะคือจริงๆอ่ะมีได้คุยกับทางกองแล้วว่าแบบเฮ้ยเราแรงเราเริ่มตกแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเข้าเดือนที่4แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอทราบเรื่องกันก็นั่งคุยเรื่องเคลียร์งานกันว่าแบบเราจะมีเน็ตงานยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆงานมันก็จะแน่นในช่วงกรกฎาคมเนี่ยค่ะสิงหาไปเนี่ยจะค่อยๆจางลงแล้วก็กันยานี่ก็คือจะเป็นตารางในเรื่องของการเรียนเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวไปอินโดนีเซียในเดือนตุลาคมเรื่องของในการจะไปประกวดเรื่องชุดเรื่องอะไรมีการคุยดีเทลอะไรบ้างหรือยังมีปากลายค่ะแต่ว่ายังไม่ได้แบบจริงจังมากคือจะจริงจังมากคือเดือนหน้าที่เราจะมาประชุมรวมกันว่าชุดดีไซเนอร์เมคอัพต่างๆจะมีอะไรบ้างคือตอนนี้ตัว
เป็นเดาราไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยถือว่าแบบก็อย่างที่บอกว่านางงามมันเป็นอะไรที่หลายอย่างพยายามจะตีกรอบนางงามในยุค2022ให้คนได้เห็นว่าแบบเฮ้ยจริงๆนางงามไม่ได้ต้องอยู่คอนเสิร์ตบนเวทีนางงามเดียวสามารถที่จะแบบออกงานอีเวนต์ต่างๆได้สามารถทำหน้าที่อะไรหลายๆอย่างได้ให้เหมือนกับองค์กรมันสามารถไปได้ไกลซึ่งทุกวันนี้ก็คิดว่าทุกคนน่าจะตอนนี้รายได้เท่าไหร่แล้วครับโกยให้องค์กรที่แจ้งเท่าไหร่แล้วคะคุณยากเหรอคุณยากครึ่งทางแล้วค่ะเป้าหมายที่ตั้งไว้เกินขึ้นไปนิดนึงหรือยังเรียบร้อยเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ